สำหรับวันนี้เป็นเรื่องทอออเดอร์ถาวของวงการคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องช็อกโลกที่เกิดขึ้นในคืนวันศุกร์แล้วก็คือทุกคนก็คือไม่ต้องทําอะไรกันละนะครับประมาณ2องทุ่มวันศุกร์มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็เสา,าร์อาทิตย์ก็คือไม่ได้นอนกันตอน,ตอนนี้บางคนยังไม่ได้นอนเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มีความรุนแรงมากๆเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันสปซี่อ่ะทุกคนคืองี้เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ ถ้าเกิดว่าเราไม่ตรวจเจอกันในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงระดับหมอลำหมายถึงว่าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่ใช้ Linux เนี่ยอาจจะมีแบ็กดอร์หรือว่าอาจจะมีประตูหลังให้แฮกเกอร์สามารถที่จะเข้ามารันโค้ดได้เลยโดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของอะ่ะสมมุติว่าผมมี Linux s e r v e r วางไว้อันนึงเขาสามารถเข้ามารันโค้ดได้เลยเออเพราะว่าแบ็กดอร์ตัวนี้นะครับมันแพร่กับ Linux ทุกแพลตฟอร์มแต่ว่ามันถูกเจอเมื่อไม่นานมานี้แล้วเขาก็แก้กันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องใหญ่ยังไงอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณอ่านข่าวในช่วงนี้คุณจะได้เห็นคําว่า XZ Backdoor นะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆใหญ่ขนาดไหนจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่โชคดีไปเจอมันเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เราสามารถที่เรียกว่า Hack the World ได้เลยนะครับ เพราะว่าถ้าปล่อยไปนานกว่านี้เนี่ยนะครับไอตัว backdoor เนี่ยมันแพร่กระจายไปไกลความเสี่ยงของ Linux Server เนะครับเกินกว่าครึ่งของโลกใบน,นี้เนี่ยจะถูกรันโค้ดของแฮกเกอร์ได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องมี username p a s s w o r d ไม่ต้องมีล็อกอินอะไรนะครับความร้ายแรงมันขนาดนั้นแหละก็เลยทําให้ทางด้านฝั่ง IT เนี่ยไม่ได้นอนกันตลอดวีคเอ n นนะครับเพื่อที่จะมาจัดการกับไอ backdoor ตัวเนี้ยที่มันแพร่กระจายไปแล้วระดับหนึ่งแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าไอนี้มันทําอะไรเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าใจโครงสร้างของซอฟต์์แวรขอองโลกกใบนนี้่ มันจะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่สามารถอธิบายธรรมชาติของซอฟต์แวร์ของโลกใบนี้ได้นะครับก็คือรูปนี้รูปนี้การ์ตูนจาก xkcd นะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยซอฟต์แวร์เวลาเราสร้างเนี่ยเราไม่ได้สร้างเองตั้งแต่ต้นถูกไหมเราจะใช้ไลบรารีอะไรบางอย่างเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างค่อยๆสร้างมันขึ้นมาจนกระทั่งมาเป็นซอฟต์แวร์ที่สวยงามที่ทุกคนใช้กันใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ฐานของมันเนี่ยบางทีมันเป็นเพียงแค่ซอฟต์แวร์เล็กๆอันหนึ่งเท่านั้นเอง ก็ค <ítulo> ือในโลกของโอเพนซอร์สเนี่ยซอฟต์แวร์ต่างๆที่ทุกคนใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการต่างๆเอาไปใช้นั้นนี่นี่มันถูกเอามาต่อกันเรื่อยๆแต่ว่าส่วนที่ใต้ที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่เป็นแค่โปรแกรมเมอร์คนหนึ่งเขาเขียนโปรเจกต์โอเพนซอร์สแล้วเขาก็เมนเทนเมนเทนคืออะไรคือหมายถึงว่าผมเอาโค้ดผมสร้างโปรเจกต์แล้วผมก็เอาไปโยนไว้ในกิทครับโอเพนซอร์สครับทุกคนเอาไปใช้ได้เลยแต่ผมเป็นคนเดียวนะผมไม่ได้มีทีมงานอะไรก็เอาไปใช้ฟรีะไรก็ไลเส้นอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต คนก็เลยเอาไปใช้ไปทําอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือขึ้นไปเป็นจนถึงระดับแบบว่าที่มีทุกเครื่องแต่ว่าต้นน้ำเนี่ยมันคือซอฟต์แวร์ของผมเองที่อยู่ตรงนี้นะผมก็ไม่ได้ตังหรอกใช่ไหมผมก็เมนเทนไปเรื่อยๆก็เวลามีคนมาบอกว่าเออซอฟต์แวร์คุณมีบั๊กนะผมก็แก้ใช่ไหมหรือมันจะมีคนมาช่วยแก่นี่คือลักษณะของโปรเจกต์โอเพนซอร์สใช่ไหมครับก็แบบเอ้ยคุณลองเพิ่มฟีเจอร์นี้ได้ไหมอ่ะผมที่เป็นเมนเทนเนอร์ผมก็จะมาแบบอ้าวโอเคโอเคเดี๋ยวทำให้ถ้าผมว่างใช่ปะเพราะผมไม่ไ ตรงจุดเล็กๆตรงนี้แหละของเรื่องนี้นะก็คือไลบรารีที่ชื่อว่า e x a กก็คือตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าไอเอ็กเนี่ยมันถูกโจมตีโดยการเอาโค้ดอันตรายเข้าไปใส่ตั้งแต่ข้างในพอใส่เข้าไปข้างในปุ๊บตัวอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานไอไลบรารีนี้ก็จะถูกฝัง Backdoor เข้าไปด้วยแล้วก็ด้านบนทั้งหมดเนี่ยก็คือจะโดนแบ็ o ดอทั้งหมดอันนี้คือการโจมตีแบบหนึ่งของแฮกเกอร์ครับ แล้วก็อันนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่า supply chain attack นะครับแทนที่เราจะไปแฮกไอ้ซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบแน่นหนาด้านบนถูกปะ่ะโอ้มีคนทำงานทีมงาน10คน20คนร้อยคนทั้งบริษัททำซอฟต์แวร์เหล่านี้เฮ้ยมันยากว่ะเราโจมตีตรงนี้ดีกว่าตรงที่มีไอ้คนเดียวเนี่ยที่มันทำโปรเจกต์ค่าเวลาส่วนตัวงานอดิเรกข,ของมันเนี่ยถ้าเราสามารถที่จโจมตีอันนี้ได้ไอ้ตัวแบ็กดอร์ของเราก็จะอยู่ในทุกตัวด้านบนโอเคเรามาเริ่มซัพพ l y chain a t t a c กัน แต่ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าไอคนจะทำ supply chain แ a t เนี่ยนะครับเขาใช้เวลาประมาณ3ปีเป็นเกมยาวคือหมายความว่าเขาใช้เวลา3ปีในการตล่อมเจ้าของโปรเจกต์นี้จนกระทั่งได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจให้เป็นผู้ดูแลแทนก็คือไอโปรเจเกต์เล็กๆเนี่ยตอนแรกก็ดูแลอยู่คนเดียวถูกปะแล้วทีนี้เขาก็เข้าไปช่วย ตอนแรกก็เออเข้าไปช่วยเอาโค้ดเข้าไปใส่มาดูแลแล้วไอเจ้าของเดิมที่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอองานมันเยอะหรือมีปัญหาชีวิตอะไรยงเงี้ยก็แบบเอ้ยดีว่ามีคนมาช่วยเอองั้นก็เอาโปรเจก t นี้ไปทําต่อเลยรับลูกชายเราไปดูแลเลยดันั้นกลายเป็นว่าไอแบ็กดอร์เนี่ยถูกเอาใส่โดยเมนเทนเนอร์ของโปรเจก t นี้เองคือเจ้าของโปรเจก t ์ใส่เองหมายถึงว่าเป็นเจ้าของโปรเจกที่ไปดึงเอาโปรเจกที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาเป็นเจ้าของเองแล้วก็ยัดใส่เข้าไปเองใช้เวลา2-3ปีด้วยกัน แล้วต้องบอกว่าปฏิบัติการนี้เนี่ยเป็นปฏิบัติการที่แยบยนแบบโอ้โหอารมณ์ไม่แพ้สตักเน็ตอารมณ์ไม่แพ้แบบโ,โหมึงทําไมมึงทาแบบเกมยาวสุดๆแต่ว่ามันค่อยๆทําแล้วก็เนียนสุดๆแต่ว่าเราเดินไปเจอไงแล้วพอไปเจอปุ๊บเรามองย้อนกลับมาดูโอ้โหมึงทําขนาดนี้เลยเหรออันดับแรกเราต้องมาคุยกันก่อน,อนว่าเขาได้รับความเชื่อใจกับเจ้าของโปรเจกต์นี้ได้อย่างไรนะครับอ่ะมาดูกันที่ตัวโปรเจกต์นะครับ e x ็กนะครับ เป็นเหมือนกับถ้าเกิดพูดง่ายๆเหมือนกับเหมือนกับซิปไฟล์อะใช่ไหมครับก็คือเป็นโปรแกรมบีบอัดข้อมูลไฟล์ก็บีบเสร็จปุ๊บก็แตกออกมาใช่ไหมก็เป็นเหมือนซิปเหมือน .dot แลใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็น .dot เอ็กเซลนะครับเป็นตัวบีบอัดข้อมูลธรรมดาเขียนขึ้นมาโดยคนคนหนึ่งชื่ออะไรชื่มั้งพี่เขาก็ทำอ่ะก็เออโปรเจกต์เล็กๆแบบว่าบีบอัดไฟล์ตุ๊ดตแต่มันเสิร์ชฮิตคนก็เอาไปใช้กันโอ้ยบีบอ okay, okay, okay. ัดไฟล์โอเคโอเคโอเคดีพอถึงจุดหนึ่งของชีวิตคนเราใช่ไหม คนเรามันเติบโตขึ้นไปไอ้โปรเจกต์นี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาทำแล้วแต่ว่ามันยังเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนใช้อยู่อะแต่ผมไม่มีเวลาเมนเทนแล้วผมก็เออถ้าเกิดใครมีบัก๊กผมก็เออไหนไหนมาดูดเดือนนึงผมมาทีนึงแก้บั๊กให้แล้วก็ดันไว้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามาดูที่การโจมตีกันพราบว่าจากภาพเนี้ยก็คือตัวคนร้ายเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมองหาโปรเจกต์ที่มีจุดอด่อนก็คือมีเมนเทนเนอร์คนเดียวแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีเวลาทําอะไรเงี้ยก็เสนอตัวเข้ามาช่วยนะครับ พี่คนนั้นตัวละครคนนั้นนะครับให้ชื่อว่าพี่เจียแทนนี่คือแอคเคา t g ์ก h ิดับของเขาเจียแทนนะครับเขาเข้ามาแล้วก็มาช่วยเหลือบบว่าเอ้ยมีบั๊กอะไรอ้าวเดี๋ยวผมช่วยแก้ให้ผมเขียนโค้ดแก้ให้แล้วก็ให้เจ้าของแอปพูบใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็ทำมาเรื่อยๆครับทามาสักปีหนึ่งเจ้าของก็เอ้ยดีวะ่ะเออช่วยใช่ไหมอันนี้เรามาดูโซเชียลเอนจิเนียริ่งของเคสนี้กันทุกคนโอเคบล็อกนี้เขียนไว้ดีมากนะครับของ Rob m บ n c h i n g นะครับ เรามาดูวิธีการโจมตีโซเชียลอินจิเนียริงกันนะครับก็คือว่าอย่างนี้เว้ยเมนเทนเนอร์เนี่ยเบิร์นเอาท์ละวหมายถึงเจ้าของโปรเจกต์อะเบิร์นเอาท์โอ๊ยไม่อยากทําไม่มีเวลาหรือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของโปรเจกต์พี่ล拉สเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขามีเรื่องของสภาพจิตใจเขาไม่ค่อยดีอะไรแล้วคือไม่สามารถที่จะมีเวลามาเมนเทนโปรเจกต์ได้อะไรเงี้ยพี่เจียแทนก็เลยมาเสนอตัวช่วยเหลือนะครับก็ช่วยเหลือไปสักพักหนึ่งก็เริ่มได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจก็เริ่มออกแพทชสปอยอุ้ยเออทำดีว่ะใช่มมัั้้ทีีีนนกก็เเออาาาตตววละครึงขา มจัจไอเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยนะครับบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เวอร์ชันจะว่าจะแก้บัคสักทีเนี่ยรีพอร์ตบัคไปตั้งนานแล้วทำไมไม่แก่นายังสนใจโปรเจกต์นี้อยู่หรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยบอกไปเป็นสัปดาห์แล้วเนี่ยทำไมไม่มีใครตอบเลยใช่ไหมเจ้าของก็ไม่มีเวลานะก็มาตอบทีหลังว่าแบบเออขอโทษนะแบบจริงๆแล้วก็จะแก้บัคแหละแต่ว่าเออรอแป๊บหนึง่งก็ไม่ค่อยว่างอะไรเงี้ยก็บอกว่าเนี่ยเจแทนเนี่ยเขามาช่วยเราก็ต้องบอกตรงว่าเออผมก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วล่ะ แต่ว่าเดี๋ยวระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพยายามหาทางแก้ไขดูตอนนี้ก็เจียแทนก็ช่วยผมได้เยอะใช่ไหมตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนร้ายจริงด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าไอ้โค้ดที่มันเป็นแบ็กดอเนี่ยมันมาจากพี่คนนี้ไม่รู้ว่าเขาโดนแฮ็กไม่รู้อะไรเดี๋ยวฟังเรื่องไปเรื่อยเดี๋ยวคุณจะเข้าใจมีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วก็ยูดีโผม,มาจากไหนไม่รู้มาบอกเลย โอ้โหมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกถ้าเกิดว่าเราไม่มีเมเนเนอร์คนใหม่อะ่ะคือเมเนเนอร์คนเนี้ยเขาไม่สนใจแล้วไม่สนใจกับโปรเจกต์อะไรแล้วโอ้น่าเสียใจมากๆเลยที่โปรเจกต์ต้องตายไปแบบนี้เน่ะเหรออันแน่เข้ามาจี้ว่าแบบโอ้ยเจ้าของไม่สนใจแล้วต้องหาคนใหม่แล้วอารมณ์ประมาณไม่ฉาชีพแพงอะ่ะมือง แล้วเจ้าของโปรเจกต์คนที่เขาแบบเศร้าอยู่แล้วเขามีแบบปัญหาเมนเท้าเฮลด้วยแล้วเขาโดนจี้อย่างโคตรน่าสงสารเลยเขาก็แบบโอ้ยตายแล้วลูกรักของเขาโดนด่าอีกในขณะเดียวกันก็มีไอพี่เจียแทนเนี่ยมารอเมนเทนมาช่วยอยู่แล้วอะหรือว่าเราจะให้เขาช่วยเราจริงๆวะแบบว่าเออมาแบบเมนเทนโปรเจกตร่วมกันดีไหมอะไรอย่างนี้ใช่ปะค,ค่อยมานะนี่เขาก็มาตอบว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่สนใจแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาจริงๆเนี่ยผมมีปัญหาทางจิตแล้วก็โอ้มีเรื่องหลายอย่างเลย บอกตรงนะว่าอันนี้มันเป็นงานอดิเรกผมอะแล้วผมก็ไม่ได้ตังค์ด้วยนะอ่ะทีนี้มาจี้อีกรอบพี่คนเดิมมาจี้อีกรอบโอ้ยมีคนส่งแพทช์เข้ามาแล้วแต่ว่าคุณก็ยังไม่เอาแพทช์เนี้ยไปแก้อีกใช่ไหมเหมือนกับมีคนมาช่วยแล้วอะแต่ว่าคุณยังไม่ได้เอาโค้ดที่เขาส่งมาเอาไปใส่ในโปรเจกต์คุณอะทําไมจะต้องรอจนถึงเวอร์ชั่น5.4ด้วยก่อนที่จะเปลี่ยนเมนเทนเนอร์คนใหม่ทําไมจะต้องมาเสียเวลาอะไรกน,น,นันนี้เอาเมนเทนเนอร์คนใหม่เข้ามาเลยมาจี้ เออทำไมต้องรอด้วยอ่ะเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้เหรอนี่ปากหมาซะด้วยอ่ะทุกคนเ่ะแค,แค่คิดถึงคนทำโปรเจกต์ฟรีนะเป็นงานอดิเรกอะแล้วอยู่ดีก็มีคนมาจี้บอกว่าเอ,อ้ยมึงไม่ทําอะไรเลยเอาคนใหม่มาดูแลเลยแล้วก็เล่นกับคนที่มีแบบมีปัญหาทางจิตอะโอ้โหมึงเลื่อเชื่อนี่จี้ต่อเสียใจด้วยนะที่นายมีปัญหาทางจิตอะแต่ว่าโปรเจกต์นี้ก็สําคัญเหมือนกันเข้าใจว่านี่เป็นงานอดิเลกแต่ว่าคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ก็คือคนอื่นที่เอาโค้ดมึงไปใช้อ่ะ ต้องการมากกว่านี้ holy shit bro นี่มันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากนะแบบว่าไอ้ยี่โปรเจกต์กูทำฟรีแต่นี่เป็นแผนการจี้ครับเพื่อให้เจียแทนขึ้นมาเป็นเมนเทนเนอร์ครับทำไมไม่ส่งเมนเทนเนอร์ชิปให้คนอื่นซะรีบๆทำสักทีสิใช่ไหมก็บอกว่าโอเคผมก็คิดมาสักพักนึงแล้วว่าผมอยากจะมีคนมาช่วยเมนเทนโปรเจกต์นี้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะสุดท้ายก็ บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเจียแทนอาจจะได้ทําอะไรเพิ่มขึ้นในโปรเจก t นี้อะไรว่ากันไปแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็ช่วยเราเมนเทนมาตั้งนานแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีข่าวเร็วๆนี้เรียบร้อยและแล้วเจียแทนก็ได้ขึ้นเป็นเมนเทนเนอร์ตรงนี้ทุกอย่างปกตินึกออกไหมาพอพี่เจียแทนขึ้นมาเป็นเมนเทนเนอร์แล้วเนี่ยเขาก็เมนเทนโปรเจกต์อย่างดีมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนั่นแหละแล้วแบ็กดอเนี่ยมันคืออะไรคนดูสิ่งที่เขาทำก่อน แบ็กดอเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆพี่เจียแทนขึ้นตำแหน่งเสร็จปุ๊บใส่ตุมต้มตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มมาเลยไม่ใช่ฮะเขาค่อยๆมาทีละแพทช์เขาค่อยๆใส่มาทีละนิดทีละนิดทีละนิดจริงๆอลังการงานสร้างมากทุกคนเลยต้องบอกว่านี่คืองานคราฟชั้นดีโอเคอันดับแรกเขาไปเขียนสิ่งที่เรียกว่าไอฟังโอเคสำหรับคนที่ไม่ได้เขียนโปรแกรมประมาณว่าเป็นเหมือนกับว่าทางเข้าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคนเรียกชื่อฟังก์ชัน A ใช่ไหม เราสามารถที่จะแตกฟังก์ชัน a เนี่ยเป็นหลายเวอร์ชันได้เป็นประมาณว่าถ้าเกิดว่าคุณเรียกฟังก์ชันนี้เนี่ยมันจะมีหลายเวอร์ชันให้คุณสามารถเลือกได้ก็ไปเลือกเอาว่าคุณจะเอาเวอร์ชันไหนอยากใช้อะไรยังไงใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย,ายการใส่ฟีเจอร์นี้เข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติมากมันจะทําให้ตัวโค้ดของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะทํางานได้กับหลายระบบมากขึ้นโดยใช้ชื่อฟังก์ชันเดียวกันนี่แหละแต่ว่าสามารถทํางานได้หลายแบบใช่ไหมซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ดีอ่ะใส่เข้ามาครับโอ้ปกตินี่อันดับที่2 สองสามเดือนต่อมาเลยนะคือหลังจากนี้ก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็อันที่สองก็คือใส่ไฟล์เทสเข้าไปเทสคือปกติแล้วเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้โปรเจกต์โอเพนซอร์สเนี่ยหรือโปรเจกต์โปรแกรมอะไรหลายแบบเนี่ยเวลาที่เขาเขียนฟีเจอร์ใหม่ๆเขาก็จะใส่โปรแกรมที่ใช้เทสฟีเจอร์น้นๆด้วยแบบว่าสมมุติว่าเราอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยระบบเทสมันจะรันอัตโนมัติแล้วมันจะแบบพาร์ท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 เฟลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเฟลก็แก้มันจะเป็นระบบเทสอัตโนมัติที่เราจะต้องเขียนโค้ดเพื่อตรวจว่า โค้ด่ามาทำงานได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็เขียนใส่ไฟล์เทสทีนี้ไอไลบรารีเอ็กเนี่ยมันเป็นไลบรารีอะไรมันเป็นบีบไฟล์ใช่ปะกับแตกไฟล์ Fi, ใช่ปะเขาใส่ไฟล์ที่มันเป็นไบนารีเข้าไปในโฟลเดอร์เทสนี้ด้วยซึ่งก็ดูปกติมากๆไฟล์นี้ก็คือไฟล์แบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าสมมุติมันเป็นไฟล์ที่แย่หมายถึงว่าแบทคอัแล้วก็มีไฟล์ที่กู๊ดอะไรก็ว่าไป คือเวลาที่เราเทสเนี่ยเราจะต้องเทสไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ไฟล์ที่มันผิดเนี่ยมันควรจะเฟลแล้วก็ถ้าใส่ไฟล์ที่มันถูกเนี่ยมันควรจะถูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเขาก็ใส่ตัวไบนารี่ตัวนี้เข้าไปซึ่ง,งไบนารี่หมายความว่าไงหมายความว่ามันไม่ใช่โค้ดเว้ยมันเป็นตัวไฟล์อะไรบางอย่างที่เราอ่านไม่ได้ซึ่งมันเป็นไฟล์ที่เหมือนกับถูบีอัดมาแล้วะแหละแล้วก็ทุกคนก็มองว่าอ๋อโอเคอันนี้เป็นไฟล์ที่ตัวอย่างสําหรับไฟล์เสียอันนี้เป็นไฟล์ตัวอย่างสําหรับไฟล์ดีแล้วก็เอาไปเทส ปกติเลยเสร็จแล้วพอมาถึงเวอร์ชัน5.6ที่ไอ้พวกเนี้ยมันเอามาใส่ครบแล้วเนี่ยพี่เจทนก็ไปเร่งให้ตัวระบบปฏิบัติการ Linux ประเภทต่างๆทําการเอาเวอร์ชันนี้เข้าไปใส่เป็น d e f a u l t ของระบบปฏิบัติการซะนะครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้มีฟีเจอร์ใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณควรที่จะรีบเอาเวอร์ชันนี้ใส่เข้าไปทันทีซึ่งก็มี Linux บางเวอร์ชันที่อัปเดตเข้าไปแล้วนะครับรู้สึกจะเป็น De b บ a n นตัว La t e s t ใช่ไหม เป็นตัวทดสอบก่อนรีลีสอะไรอย่างเงี้ยก็ดึงเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าพวกนี้มันผ่านไปสักพักมันจะกลายเป็นตัวที่เรารีลีสละก็โดนกันไปพอสมควรมันก็ดูปกติจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าแล้วเราไปเจอได้ยังไงว่ามันมีแบ็กดอร์อยู่ในนี้ใช่ไหมอ๋อทุกคนคือว่าถ้าเกิดว่ามันปกติอ่ะมันก็ไม่มีใครเจอหรอกเราเจอแบ็กดอร์นี้เพราะดวงไม่รู้ว่าดวงไอเวนนั่นมันซวยหรือดวงเราดีแต่เราเจอมีเอนจิเนียร์ไมโครซอฟท์ท่านหนึ่งครับแปลกมาก เขาก็มีโปรเจกต์ของเขาอะ่ะเขาก็นั่งทําอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทาไมตอนที่เราล็อกอินเข้าเครื่องแบบรีโมทเนี่ยทำไมมันช้าลงวะช้าลงมากเลยมากคือเท่าไหร่0.5วินาที5 0 0มิลลิเซกแปลว่าเวลาล็อกอินแล้วมันช้าอ่าคำสั่งที่ใช้ล็อกอินรีโมทนะครับคือคําว่า ssh นะครับสำหรับคนที่ไม่ไเรียนคอมหรือไม่ได้เล่น Linux มาเนี่ยมันเป็นคําสั่งที่เราใช้ล็อกอินเครื่องที่อยู่ที่อื่นในเน็ตเวิร์กของเรา หมายถึงว่าผมสามารถที่จะล็อกอินผ่านเทอร์มินอลจากเครื่องผมเข้าไปที่เครื่องอีกเครื่องหนึ่งได้โดยใช้คําสั่งนี้นะครับก็จะวิ่งผ่านเน็ตเวิร์กนั่นแหละทีนี้เขาบอกว่าโปรเจกต์ของเขาไม่รู้เป็นไรก็คือเขาจะลองเข้า SSH แล้วก็ใช้ username ที่ไม่มีในเครื่องนั้นหมายถึงว่าตอนที่เราล็อกอินเราต้องใส่ username กับใส่พาสเวิร์ดใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่า username ของเรามันไม่มีในเครื่องนั้นอ่ะมันก็ล็อกอินไม่ได้ถูกป่ะมันก็จะ fail ถูกป่ะเออปกติมันก็จะ fail เลยเว้ยมันจะแบบเอ fail, in, fail. อ fail ล็อกอ ล็อกอินด้วยยูสเนมที่ไม่มีแล้วอยู่ดีมันค้างไปแป๊บหนึ่งจึ๊กแล้วถึงเซลอยู่ดีม,มีเวลาเพิ่มมา0.5วินาทีวะถ้าเป็นกูนะไม่รู้สึกก็เลยมามองดูว่ามันเกิดจากอะไรแล้วไปไปมาเนี่ยโอ้โหมองย้อนกลับไปทุกคนครับเจอแบ็กดอร์รจริงฮนะเขาก็ไม่ใช่ security researcher ไม่ไม่ใช่แบบคนที่มาเป็นแฮกเกอร์อะไรหรอกแต่เขาก็รีเวิร์ดเอนจิเนียร์ว่าทำไมศอ5วินาทีนี้มันมาจากไหนวนะก็นั่งทำอยู่นาน นั่งแกะนะครับมาดูรายงานที่พี่เขาเขียนกันนะครับก็คือเรากลับมาที่ไอแพนี้นะครับเขาบอกว่าไอแบ็กดอตเนี่ยตอนที่เรากำลัง i n s tallibrary เนี้ยนะครับมันแอบสร้างสคริปต์ขึ้นมาแล้วก็ใส่คำสั่งอันตรายเข้ามาในช่วงที่เรากำลัง i n s tall นี้อยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะแล้วเรากดสั่งอ i n s tall มันก็ลาล,า,ลานไปเสร็จปะแล้วก็จบแต่ว่าในจังหวะที่มัน i n s tall เนี่ยมันทำอะไรมาดูกันเขาบอกว่าไอไฟไบารีเนี่ยนะครับไอแบท เอ็ก t เป็นไฟล์ที่แบบว่าอ๋อผมเอามาเทสครับพี่ถ้าไฟล์เสียเนี่ยเวลาผมเทสแล้วมันก็จะต้องอบอกว่าแบ d ใช่ไหมล่ะอ่ะอ่ะอะพี่คนนี้เขามานั่งดูไหนมึงมึงใช้ไฟล์นี้ตอนไหนมึงไม่ได้ใช้ไฟล์เนี่ยไม่เคยเอาไปใช้เทสเลยใส่มาทําไมอ่าเริ่มงงละอ่ะงงในโค้ดเทสมึงไม่มีเรียกใช้ไฟล์นี้ยังไงยังไงแล้วไฟล์นี้มันถูกใช้ตอนไหนกันแน่อ่ะพี่เขาก็ไปขุดขุดกันมาอ่ะทุกคนคือผมเองก็ เป็นซีโปรแกรมเมอร์ระดับโลกที่ผมมองซีแป๊บผมรู้แล้วว่าโอ้ยเคี้ยมันทำอย่างนี้อ๋อโอเคเกต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 อันนี้พูดจริงทีนี้มาดูโค้ดมันดิอันนี้เป็นแบบสคริปไปผมเป็น l i n u x e x p e r t ผมมองดูโค้ดนี้ผมก็แบบว่าอะไรวะทำเชียอะไรวันเนี้ยผมซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จิเนีร์ถ้าเกิดผมเห็นโค้ดประมาณนี้แบบอ๋อแม่งคงทำอะไรฉลาดฉลาดอยู่แน่แน่เออปล่อยไปเลยนะแต่พี่คนนี้ก็มานั่งมองเฮ้ยมันบวกอะไรเนี่ย คือโค้ดเนี่ยเห็นแค่เนี้ยนะครับสิ่งที่มันทํานะทุกคนอัจฉริยะคืออย่างนี้ไอ้ไฟเนี่ยมันเป็นไฟก้อนหนึ่งใช่ปะ่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าไฟล์นี้เนี่ยมันถูกสร้างมาอย่างนี้มันเป็นโปรแกรมแย่ๆเป็นโปรแกรมแบ็กดอเว้ยที่เขียนมาแบบแยกส่วนไว้เสร็จแล้วก็เว้นเสร็จแล้วก็เขียนมาแบบนี้แล้วก็เว้นแล้วเขียนมาแบบนี้แล้วก็เว้นไอ้โค้ดเมื่อกี้ที่คุณเห็นเนี่ยคือโค้ดประกอบล่างเว้ยคือเหมือนกับ อารมณ์เคยดู power ranger ตอนเด็กๆปะที่แบบคนหยวนแม่งจะวิ่งเข้ามาประกอบร่างกันนะเออน,นั่นแหละก็คือไอ้ไฟเนี่ยแม่งจะถูกดึงพาร์ทนี้ดึงพาร์ทนี้ดึงพาร์ทนี่ออกมาแล้วแม่งกลายเป็นไฟตัวเต็มแล้วไอ้ไฟเนี่ยก็จะถูกเอาไปใช้อันนี้คือไฟตัวร้ายซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมามองไบนาลีตัวเนี้ยตอนแรกคุณมองไม่ออกคุณอ่านไบนาลีไม่รู้เรื่องอยู่ลวถูกปะ่ะแล้วก็มันดูไม่เมคเซนส์เลยมันก็ดูเหมือนไฟที่แบบพังมาจริงๆแต่ว่าเขาเขียนโค้ดเมื่อกี้ เพื่อที่จะรวมร่างไอตัวนี้กับประกอบคืนประกอบคืนมาได้เป็นไฟล์ดูเองแล้วกัน <c oughs> อะไรครับเนี่ยโอ้ชิตอันนี้เป็นคำสั่งที่ใช้ในการ craft payload อันตรายก็คือหลักการมันเอาเคร่าวๆแล้วกันมันจะตรวจสอบว่าระบบตอนเนี้มีสิ่งที่มันมองหาอยู่หรือเปล่ามี a ไหมมี b ไหมมี c ไหมถ้ามีไม่ครบ ผมไม่ทําถ้ามีครบโอเคผมจะเริ่มยังไงดีครับผมบอกว่ามันมีสองไฟล์ใช่ป่ะมันมีไฟล์กู๊ดอีกไฟล์หนึ่งถูกป่ะไอฟล์กู๊ดนี่ก็มาท่าเดียวกันเลยประกอบร่างมาอยู่ข้างในใช่ียวยอันดับแรกถ้ามี A B C พร้อมแล้วผมจะไปประกอบร่างไฟล์กู๊ดซึ่งเป็นไฟล์ที่ผมแอบใส่มาอีกทีหนึ่งสองไฟล์นี้จะบอกว่าเอาเข้ามาใส่ในโปรเจกต์เวลาไม่พร้อมกันเออถือว่าผมเพิ่มเทสไงนึกออกป่ะคืออารมณ์ประมาณว่าเอ้ผมเพิ่มไฟล์เทสป่ะอ่าผมเทสไฟล์เสีย อ่ะเสร็จแล้วผมก็เทสไฟล์ดีใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะเพิ่มไฟล์เรื่อยๆนึกออกปะดังนั้นพอเพ y l โ a ลดชิ้นแรกถูกประกอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเช็คว่าโอเคมี A,B,C ครบหรือเปล่าพอมีครบเสร็จปับ๊บผมก็จะเริ่มประกอบไฟล์ที่2ประกอบไฟล์ที่2ขึ้นมาเนี่ยมีอยู่หลายส่วนนะครับส่วนที่1คือฟังก์ชัน extensionextension คืออะไรหมายความว่าเป็นระบบในการแพทช์เพ y l โ a ลดของผมถ้าเกิดว่าผมอยากจะปรับปรุงไอโค้ดตัวไายผมเนี่ยนะครับผมเพิ่มไฟล์ที่สามมาชื่อไฟล์ normal อดกแแล้วผมก็สอดไส้แบบเดิมมาเนี่ยนะครับแล้วอ e ีเพย์โหลดตัวนี้นะครับก็จะไปอ่านโค้ดของไฟล์ใหม่เสร็จแล้วก็จะแพชตัวเองอันแน่มีการเซลฟ์อัปเดตก็คือหมายความว่าโค้ดเนี่ยจะสามารถอัปเดตตัวเองได้ทุกครั้งที่มีการเพิ่มไฟล์เทสเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราก็จะใช้ฉากหน้าในการเพิ่มไฟล์เทสเนี่ยเป็นการเพิ่มโค้ดตัวเองสอดไส้มาเรื่อยเรืยนะอันดับที่2ก็คือนี่แหละสร้างแบ็ k ดอร์พอประกอบล่างอันนี้เสร็จปับ๊บทุกอย่างพร้อม คุณจําน่นย้อนกลับไปตอนแรกได้ไหมที่ผมบอกว่าทีเนี้ยไอฟังเนี่ยนะครับผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้ซับพอร์ตแบบหลายฟังก์ชันไงแต่ทีเนี้ยจริงๆแล้วที่ผมใส่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าไอขั้นตอนในการสร้างแบ็กดอ์ผมเนี่ยมันจะเป็นการเอาฟังก์ชันโจนของผมมาใส่ในฟังก์ชัน A แทนด้วยนึกออกปะเป็นทางเข้าผมทําทางไว้นานละเสร็จแล้วผมมาเรียกใช้เพื่อที่จะสร้างไอฟังก์ชันโจนนี่เพื่อที่จะให้โค้ดหลักเนี่ยมันวิ่งเข้าเรียกฟังก์ชันโจนของผมโอ้ แนั้นอันนี้เกยมยาวมากนะทุกคนไอ้ระบบเนี้ยถูกใส่เข้ามานานแล้วแล้วไอ้ระบบไอ้ไฟเทสเนี่ยเพิ่งถูกใส่ขึ้นมาทีหลังแล้วก็ไปใช้งานแบ็กดอร์ที่เราวางไว้ตั้งแต่3 4เดือนก่อนเรียบร้อยมันก็จะสร้างไฟล์ปลอมขึ้นมาสรุปก็คือมันสร้างฟังก์ชันโจรได้ละเสร็จแล้วพอมันสร้างฟังก์ชันโจรมันอินสตอลไล b r a บรรีเสร็จปับ๊บมันก็คลีนตัวเองออกทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าตัวไลบรรีที่อินสตอลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันโดนสอดใส่ไปแล้วเว้ยเอาทีนี้ โดนแล้วล่ะโดนแบ็กดอร์แล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวแบ็กดอร์เนี่ยทำงานยังไงก็ต้องบอกว่าคือไอ้ฟังก์ชันที่มันฮุบเนี่ยนะครับมันเป็นฟังก์ชันโจนตอนที่ใช้ถอดรหัสคือหมายถึงว่าตอนที่ผมล็อกอินเข้ามาเนี่ยผมจะต้องมีคีย์ผมส่งคีย์เอเซเข้ามาแล้วตัวฟังก์ชันถอดรหัสเนี่ยมันจะถูกเรียกใช้ทีนี้ฟังก์ชันถอดรหัสของเครื่องปกติมันก็ทําตามปกติแต่ว่าฟังก์ชันถอดรหัสของผมแอบเกาะอยู่ตรงนี้ผมขอเกาะด้วยถอดรหัสของผมก็คือหมายความว่า โค้ดสองอันนี้มันจะรันพร้อมกันที่ล็อกอินมาส่งคีย์มาถ้าเกิดว่าคีย์ไม่ตรงกับที่เครื่องมีตัวของเครื่องเองก็จะบอกว่า no reject แต่ว่าก่อนที่มันจะหยุดทํางานมันไปรันโค้ดข้างล่างก่อนโค้ดข้างล่างคืออะไรก็ใช้คีย์อีกรอบนึงเฮ้ยคีย์โจนหรือเปล่าถ้าเป็นคีย์โจนรันโค้ดได้เลยด้วยสิทธิ์ system หมายความว่า e-backdoor เนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณติดไปแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่ามีคีย์โจนนะสามารถที่จะสั่งเครื่องคุณรันคำสั่งอะไรก็ได้นั่นแหละครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า r e m o ท e Code Execution หรือว่า RCE ซึ่งถือว่าเป็นช่องโหว่ขั้นสูงที่สุดสามารถรันโค้ดบนเครื่องคุณอะไรก็ได้ละแล้วคุณคิดดูว่า e ี i b r a r รนี้นะครับถูกใช้งานใน Linux หลายยี่ห้อถ้าเกิดว่าเราปล่อยมันไปให้มันนานกว่านี้แล้วทุกคนรีลีสด้วยเวอร์ชัน5.6.0หรือ 5.6.1แล้วโจนใช้ key SSH เข้ามาก็คือติดกันหมดนะครับดังนั้นถือเป็นเรื่องร้ายแรงของ System Admin ในวันเสาร์อาทิตย์ต้องมองตรง System Admin เอ่อว่าไงนะอ๋อแหมมีช่องโหว่ใหม่าะ Remote Code Execution ก็คือไม่ต้องนอนสมมติว่าคุณดูแลอยู่ร้อยเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ร้อยตัว Oh my God ต้องมานั่งเช็คว่ากูใช้ exact version อะไรวะถ้าเกิดว่ากูเจอเวอร์ชันนี้กูต้องอัปเดต ก็คือตอนนี้ทุกคนรู้ตัวแล้วบอกว่าพอสั่งอัปเดตไลบรารีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น2เวอร์ชันนี้เขาจะดาวเกดไปเป็นเวอร์ชัน5.4เวอร์ชันที่ยังไม่มีแบ็กดอแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณดูแลอยู่ร้อยเครื่องคุณก็ต้องไปอัปเดตทุกเครื่องแบ็กโดนไหมอ่าโดนนะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครเข้าใจว่าเพโลดเนี่ยมันโดนอย่างอื่นนอกจาก SSS หรือเปล่าเพราะว่ามันสามารถที่จะโดนโปรเซสอื่นด้วยก็ได้ แต่ว่าตอนนี้ที่เข้าใจแล้วเนี่ยที่นั่งแกะกันแล้วเนี่ยก็คือคุณจะโดน RCE จากการล็อกอิน SSH นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังแกะกันอยู่เลยหมายถึงว่าไม่รู้ว่ามันมีท่าอื่นอยู่หรือเปล่าแต่ว่าอันตรายมากๆกนะก็ถอนกลับมาที่เวอร์ชัน5.4นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีพี่เอนจิเนียร์ไมโครซอฟท์คนนั้นแล้วเราปล่อยไปอีกสัก2เดือนเนี่ยโอ้โหสามารถแบ็กดอร์ได้ครึ่งโลกบอกตรงแล้วเรากลับมาดูที่โอเปอเรชันนี้ดิพี่เจียแทนเขาเป็นใครเขาเป็นใครวะ ทำไมเขาเล่นเกมยาวขนาดนี้วะทําไมเขาถึงแบบช่วยเหลือแล้วก็ทําร้ายในโปรเจกต์เดียวกันนึกออกปะคือหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยเจทนเป็นแบบรัฐบาลป่าสเตทสปอนเซอร์ก็คือรัฐบาลไหนแตจะเป็นรัฐบาลอเมริกาอาจจะเป็นรัฐบาลจีนที่พยายามจะแบ็กดอ o r เซิร์ฟเวอร์ของทั้งโลกึกอกปะเพราะว่าสเกลมันใหญ่มากอาจจะเป็นสเตทอาจจะเป็นรัฐบาลหรือ2พี่เจทนนี่แหละโดนแฮกก็คือจริงๆแล้วพี่เขาเป็นคนดีแต่ว่าพี่เขาโดนแฮกเพราะว่าทุกคนไปพอดเวลาการเขียนโค้ดของพี่เขาเนี่ย ทุกคนก็เข้าใจว่าพี่เขาอยู่แคลิฟอร์เนียเว้ยไามโซนแคลิฟอร์เนียเลยปกติแต่ว่าไอคอมมิตที่มีปัญหาเนี่ยไอคอมมิตที่ที่เพิ่มแบ็กดอร์เข้ามาเนี่ยเวลามันแปลกๆเว้ยตีสองตีสามของแคลิฟอร์เนียอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะไม่ใช่พี่เขาวะหรือว่าพี่เขาโดนขโมยแอคเคาท์กินฮารไปโดนเอาปืนจอ่อหรืออะไรยังไงไม่รู้เหมือนกันยังสรุปไม่ได้พี่เจแทนก็ยังไม่รู้เขาเป็นใครเขาก็โดนแบนจากกินฮัรไปแล้วตอนนี้แล้วก็ไม่พูดอะไรเลยไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีหายไปแล้ว อาจจะเป็นคนจีนเพราะชื่อใช่ไหมก็กก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าไอเจียแทนเนี่ยใครตั้งก็ได้นึกออกปะอาจจะตั้งแล้วพยายามที่จะเบลมให้จีนหรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือว่าจริงๆแล้วพี่เขาเป็นแฮกเกอร์ระดับจักรวาลจริงๆที่มีความเป็นไบโพล่าสูงมาก <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ครับฝุนยังไม่หายตลบเลยว่าพี่เขาเป็นใครก็ไปสัมภาษณ์เจ้าของโปรเจกต์เอ็กซ์แดก็คือพี่แรสใช่ไหมเนี่ยเจ้าของเนี่ย คือตอนที่เรื่องนี้แดงขึ้นมาเนี่ยพี่เขากำลังนอนอยู่ริมทะเลดูดน้ำมะพร้าวอยู่คอยผมมีเรื่องขึ้นมาอาอาวอาอะไรวะอะไรวะอะไรวะแล้ววะรีบมาจัดการเทคคอนโทรลโปรเจกต์คืนทันทีนะครับแล้วก็รีบตีพิมพ์ว่าเอ้ยโดนอะไรบ้างปั๊บ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 ใช่ไหมเขาทำฟรีนะพี่คนนี้เขายังกลับมาช่วยเรานะแล้วพูดถึงเจียแทนเนี่ยใช่ไหมเขาบอกว่าก็คุยกันมาตั้งหลายปีนะแล้วก็สัมผัสได้ถึงความห่วงใยอ่ะเขาช่วยจริงๆมึงเขาช่วยกูจริงๆ เขาแคร์โปรเจก t นี้จริงๆไม่งั้นเขาไม่ทาอย่างนี้หรอก A B C D ถึงไม่เข้าใจว่าเขาทําทําไมอะ่ะก็เลยเป็นปริศนาธรรมของโลกใบนี้ตอนนี้นะครับว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงตอนนี้โปรเจกต์ Excel ก็คงเป็นโปรเจกต์ยอดนิยมหมายถึงว่าคงจะมีคนช่วยพี่เขาแล้วหลังจากนี้เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็คงจะต้องตามข่าวกันอีกสักพักหนึ่งว่าอย่างไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมามองเรื่องตั้งแต่สเต็ป Social Engineering ตั้งแต่สเต็ปที่ทําให้เจียแทนกลายเป็นมนเทนเนอร์ ของโปรเจก t นี้โดยมีตัวละครที่มาแบบกดดันเจ้าของโปรเจกต์เพื่อที่จะให้เจเทนได้ขึ้นตำแหน่งเมนเทนเนอร์เนี่ยมันดูเป็นโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวยิ่งกว่าสตาร์เน็ตนึ่ออกปะทุกคนก็เลยยังอึ้งอยู่ว่าเฮ้ออะไรวะต่อไปจะเป็นเทคนิคนิดหนึ่งนะสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ตอนนี้โลกอยู่ว่าเฮ้ยผมเช็คแล้วผมมีเวอร์ชันนี้ว่ะผมมีเวอร์ชันที่แบ็กดอร์แล้วว่ะผมโดนไหมอ่ะมันมีข้อจํากัดอยู่สอสอย่างมีเงื่อนไขที่พี่เจเทนเขียนไว้ <laughs> พี่เจเทนเขียนให้ โปรเจกต์นี้นะครับโจมตีไลบรารีแค่ไลบรารีเดียวก็คือ user bin sshd นะครับก็คือตัวนี้ไอ้โปรเซสนี้ก็คือเป็นโปรเซส sshdemon หรือว่าเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์สำหรับการล็อกอินของเราใช่ไหมมันต้องรันอยู่ในเครื่องเราเสร็จแล้วจะมีใครมาล็อกอินเนี่ยมันจะคุยกับตัวโปรแกรมเนี้ยอ่ะทีเนี้ย sshd ใน linux ส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ได้ใช้ l i b e อถ้าเกิดว่ามันเป็น sshd แบบดั้งเดิม แบบที่ Linux ปล่อยมา Open Source แต่ว่าบางยี่ห้อเอา Process นี้ไป Modify ยสักเล็กน้อยเพื่อที่จะให้มันเวิร์กกับ Systemd ถ้าเกิดว่าเอาไป Modify มันจะไปดึงเอาไอ้นี่ตัว l i b e x ็กเข้ามาซึ่งก็จะมี Linux อยู่ประมาณ5ยี่ห้อที่ดังๆที่ไป Modify แล้วไปดึงเอา l i b x x ็กนี้เข้ามาใช้ตัว Linux ซ์เพียวๆเนี่ยไม่มีดังนั้นคนุณควรที่จะเช็ค Process นี้ของตัวเองแล้วก็ ldd มันนะครับ uh sshd แล้วก็ดูว่าคุณมีการลิงก์กับไอตัว l i b e x c e นี่หรือเปล่าถ้ามีแล้ว l i b e x c e ของคุณเป็นเวอร์ชัน5.6ก็นั่นแหละครับ very good very best นี่คือปฏิบัติการ hack the world ที่โดนตรวจสอบเจอโดย e อน i ิ e e r Microsoft ท่านหนึ่งที่พิถีพิถันมากๆคือ <c oughs> ในกิยุทธของโปรเจกต์นี้ไม่มีไฟล์นี้นะไอ้ที่เราบอกว่าไอไฟล์ bad เนี่ยไฟล์ที่ใส่ backdoor ไว้เนี่ยในรีโพิตรีไม่มี มันจะมีแค่ไฟล์ที่ใช้ install เท่านั้นก็คือแบบ tarball อาคนใช้ Linux จะเข้าใจคาว่า t a r b a l l ก็คือเหมือน zip ไฟนั่นแหละเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะ install โปรแกรมอะไรสักอย่างนึงอะเราจะไปโหลดไอ้ a l l นี่มาแล้วเราก็แตกไฟล์แล้วเราก็ค่อยกด install หรือเราจะโหลดจาก GitHub ตรงๆก็ได้ถ้าเกิดโหลดจาก GitHub ตรงๆอะไม่มีไฟนี้เว้ยแต่ถ้าเกิดว่าไปโหลด Tarball มาซึ่งก็อยู่บน i t h u b นั่นแหละใน l e a s e ก็จะเจอกับไฟล์นี้แล้วก็จะโดน backdoor ก็คือพวก Linux ต่างๆที่เอาโปรเจกต์นี้ไปใช้อะเขาโหลดไอ้ t a r b a l l นี่ ดังนั้นคนที่มาดูในกินฮับอ่ะก็จะไม่เห็นไฟล์นี้ก็จะไม่รู้เลยว่าไฟล์นี้มีอยู่ก็ลดการมองเห็น,นี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือกินฮับแบนด์เจ้าของโปรเจกต์ด้วยครับไม่ได้แบรนดแค่พี่เจียแบบนดพี่แรซซี่ด้วยก็คือเจ้าของโปรเจกต์เอ็กแซดเนี่ยเขาโดนแบ,บนด์้วยครับทุกคนก็แบบว่าแบบนไใหม่อ่ะ